สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป๊กฉีด5เข็มลั่นเอาทุกยี่ห้อจะตายไหมคอยติดตามแห่คอมเมนต์รัวหลังจากที่เป๊กสัญชัยที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะปอดซึ่งธัญญาภรรยาเคยออกมาบอกว่าปอดสามีเหลือน้อยแพทย์เตือนมีความเสี่ยงหากติดโควิดอันตรายเจ้าตัวบินไปพร้อมบิดาใช้ชีวิตที่ต่างแดนหลังฉีดซิโนแวคจากไทยไป2เข็มเจ้าตัวได้ไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นาซึ่งล่าสุดเป็กสันชัยโพสต์ภาพฉีดวัคซีนอีกครั้งพร้อมแคปชั่นว่าบูสเตอร์เข็ม5เอาแม่งทุกยี่ห้อจะตายไหมคอยติดตามโดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิเอมมี่กลิ่นประทุมถึงกับแซวว่าพี่เป็กสรุปจะกลายพันจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่จ่ะลีเดียสารันรัตปลอบใจติดตลกว่าไม่ตายไม่ตายส่วนจินสามีหนิงปณิตาก็ถามว่าที่ไหนพี่เป็นต้นขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์จำนวนมากทั้งแซวทั้งเป็นห่วงอาทิพี่ฉีดเยอะกว่าประธานาธิบดีอีกนะครับพี่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมฉีดเยอะเข็มจังเลยคะ5เข็มภายในกี่เดือนคะพี่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพูดจริงเลยคะน่าจะเป็นเคสแรกตำนานของชาวโลกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าวัคซีนต้องเว้นระยะห่างในการฉีดนะคะฉีดถี่เกินไปอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะเป็นห่วงนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ